ท่านผู้ชมท่านฟังใน FC ท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาเช็ครถนะก่อนเดินทางปีใหม่หรือก่อนเดินทางทุกครั้งครับก็เช็คน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องเช็คดูว่าขาดหรือไม่นะถ้าขาดก็งดถ้าว่ามันกินน้ำมันเครื่องหรือว่าอะไรก็งดเดินทางเพราะว่าน้ำเครื่องคงจะเสียแล้วครับแล้วก็เตรียมน้ำมันเครื่องไว้ในรถนะที่2ดูแบตว่ากี่ปีแล้วเสื่อมไหมนะครับต่อมามันเปล่าพาวเวอร์นะครับแห้งไหมถ้าแห้งก็ก่อนเดินทางก็เช็คถ้าแห้งก็งดครับก็ท่ออินเตอร์สำหรับรุ่น19เนี่ยต้องพันนะพอป้องกันแรงดันมันแตกนะครับป้องกันมันแตกเพราะว่าแตกมาปุ๊บก็ไปไหนไม่ได้เลยครับแล้วก็เช็คเทอร์โบว่าใช้งานได้ไหมอะไรไหมเช็คดูครับเช็คสมมติว่า 1.9 เนี่ยทำบูจะต้องทำงานเปิดปากเปิดอันนี้ก็เช็คนะครับเช็คว่าแห้งไหมถ้าแห้งนี่แสดงว่ารั่วซึมถ้าแห้งเยอะแห้งหายไปเลยแล้วรั่วซึมแต่ถ้าแห้งแบบถึงแม็กเนี่ยแสดงว่าผ้าเบรกใกล้หมดแล้วครับกองนี่ก็ผ้ากองนี่ก็ต้องเช็คนะครับว่าตันไหมถ้าตันก็ซื้อใหม่ครับตันก็ซื้อใหม่ซื้อใหม่ของแท้หรือว่าของอะไรก็แล้วนะครับแต่อย่าใช้ของเทียมไม่ดีนะครับน้ำหม้อน้ำก็เช็คดูว่าแห้งไหมถ้าแห้งก็แสดงว่ามีจุดรั่วเช็คจุดรั่วว่ารั่วตรงไหนแล้วก็ถ้าว่าไม่มีที่รั่วแสดงว่าฝาสูบไปแล้วนะครับต้องเช็คดูก่อนนะครับก่อนเดินทางนะครับก็สับคัทเอาท์ก่อนนะครับใส่คัทเอาท์ลงนะครับเพื่อป้องกันไฟไหม้นะครับแล้วก็ถังแก๊สนะปิดหัวแก๊สก่อนเดินทางนะครับเช็คให้หมดนะครับเพราะว่ามันสามารถเกิดไฟไหม้ได้แล้วก็ปิดให้หมดนะครับประมาณนี้แล้วก็ปิดก๊อกน้ำครับปิดก๊อกน้ำจะเป็นต้นตอเลยครับไปปิดก็จะดีนะเผื่อน้ำรั่วน้ำไหลประมาณนี้ยางก็ควรเช็คดูครับถ้าแตกแล้วก็อย่าไปขับไปไหนครับเพราะว่าอาจจะแตกได้นะก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรซื้อใหม่ดีกว่าครับซื้อยางใหม่ดีกว่าถ้ายางเปอร์เซ็นต์ก็ดีเป็นอยู่ที่หน้างานครับถ้าว่ายางเปอร์เซ็นต์นะอย่าไปขับไวถ้ายางใหม่ก็ขับไวได้แค่นั้นแหละนะครับการนี้ยางก็ล้าหมดแหละนะก็ขับช้าๆได้นะครับก็ดูแลยางดูลมยางเช็คลมยางมาตรฐานพื้นฐานเลยนะเอาพื้นฐานเลย35หลัง40นะคือแบบยืนพื้นเลย35นะครับยืนพื้นเลยนะครับประมาณนี้ยางลมยางนะลมยางก็อันนี้ก็ป้องกันนะป้องกันมันท่อระเบิดถ้าว่าไปแตกป้องกันไว้กันไว้ดีกว่ามาแก้ก็กันได้ 95% นะครับป้องกันท่อยางมันแตกนะครับก็ประมาณนี้ก็ดีครับมีผลดีก็ซื้อมารับทีกว่านี้ก็ได้ก็ดีครับทียิบเลยก็ดีนะครับก็ป้องกันแตกได้ 95% ถึง 100% ได้นะครับก็ประมาณนี้เช็ครถนะครับก็วิธีเช็คก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribeเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้เป็นการเซตที่พูดถึงในนี้นี่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกองดีเซลเนี่ยผมบอกว่าเลยลืมกองดีเซลก็ 5,000 โลนะทุก 5,000 โลอย่าไปเชื่อ0ครับนึงนะครับอย่าไปเชื่อเชื่อไม่ได้เลยอยู่เนี่ยเชื่อไม่ได้ทั้งอันเลยคุณตรงฝากระโปรงเนี่ยนะครับกองน้ำมันเครื่อง 10,000 โลอันนี้กองเชื้อเพลิงจนมีสัญญาณไฟเตือนไม่ใช่อย่าไปเชื่อนะครับไม่เตือนนะครับก็เปลี่ยนทุก 5,000 โลไม่เท่าไหร่นะประมาณนี้แล้วที่ปัดน้ำฝนนี่ก็เช็คดูใส่น้ำเปล่าหรือว่าผสมน้ำยานะครับถ้าน้ำเปล่าก็ดีสุดนะครับเพราะว่าน้ำยามันจะทำให้เป็นคราบนะครับก็ประมาณนี้ฉีดล้างกระจกได้ดีกว่า